หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยได้พูดถึงธรรมะสิ่งที่จะต้องรู้ถือว่าเป็นบุญใหญ่การเจริญสติการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันนี้อยากจะทำความเข้าใจให้พวกเราบางอย่างคือเรื่องอิริยาบถบางอย่างเรื่องการเดินจงกรมเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้บางทีเรายังไม่เข้าใจก็ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องทำวัดสวดมนต์บางทีเราก็แปลกันจนหมดบางทีก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาลัดเอาครึ่งๆกลางๆอย่างพุทธาพิคิตติงธรรมาพิคิตติงสังฆาพิคิตติงอย่างนี้ตามปกติแล้วเราจะขึ้นต้นด้วยพุทธวารหันตวาพอขึ้นบทพระธรรมแล้วก็ขึ้นสวาคาตตาภิกขุนาโยคะวะเสนะเสโยพอขึ้นหมดสังฆาแล้วก็มาขึ้นไม่เหมือนเก่าที่นี่พอบางวันเราก็มารัดมารัดเอานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังทำไมเราจึงไม่สวดกันหมดเรื่องเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจในสมัยโบราณสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราท่านไม่ได้แปลสวดมนต์นี่ไม่แปลใช้เวลานิดเดียวก็จบแต่สมัยนี้เราแปลขึ้นมาพอมาแปลนี่ก็มากินเวลากินเวลานานได้อย่างก็เสียอย่างในสมัยพ่อแม่ของเราการไหว้พระสวดมนต์ได้ศรัทธาได้ศรัทธาไหว้พระไปก็มีศรัทธามีปิติปราโมทย์เอิบอิ่มอยู่ในจิตในใจเหมือนกับได้เข้านั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักผมเองนี่เป็นเด็กๆผมเป็นเด็กนี่ผมทำวัดได้นะยังไม่โรงเรียนผมติดแม่ผมติดพี่สาวเวลาเขาตีกองลงวัดกลางคืนเนี่ยผมก็ไปก็จำไหว้พระนี่เหมือนกับจะได้บุญไม่รู้จักบุญหรอกว่าบุญมันคืออะไรแต่มันดีใจพอเขาหันอะไรขึ้นแล้วก็ว่าไปกับผู้ใหญ่ชื่นใจเป็นเด็กๆเนี่ยชื่นใจก็คงจะได้บุญไม่ว่าจะได้บุญแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าบุญมันคืออะไรนาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะก็ว่าไปได้บุญสมัยพ่อแม่เรานี่ท่านทำวัดท่านสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ได้แปลเดี๋ยวก็จบได้แต่ไม่รู้จักความหมายเหมือนนกแก้วนกขุนทองเหมือนนกแลเหมือนนกแก้วมันพูดภาษาเราแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันว่าอะไรแล้วในสมัยนั้นบ้านเมืองก็ยังสงบร่มเย็นถ้าเป็นน้ำก็ยังไม่ขุ่นมัวยังใสสะอาดลูกเต้ายังเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ยังเคารพครูบาอาจารย์อุบาสกอุบาสิกาเคารพพระสงฆ์องค์เจ้ายังย่านบาปยังกลัวบาปถ้าบอกว่าบาปนั้นเนี่ยกลัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องถามหาเหตุผลกลัวย่านบาปนะบาปได้ยังไงกันหยุดสมัยนั้นเอาศรัทธานำหน้าพอมาถึงสมัยนี้คนได้เรียนรู้อะไรมากต่อมากแม้แต่ภาษาต่างประเทศภาษาฝรั่งมั่งค่ารู้แต่ภาษาศาสนาไม่รู้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมา
คนรุ่นใหม่ก็จะถามคนรุ่นเก่าถามครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าว่ามันแปลว่าอะไรตรงนี้ศรัทธาเอาไม่อยู่ซะแล้วศรัทธาอย่างเดียวไม่สามารถร้อยรวมดวงใจแห่งพุทธบริษัทเกิดอาการไขว้แขวศาสนาอื่นก็บุกทะลวงเข้ามาย่ำยีด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเทเลคอมมิวนิเคชันคือการย่อส่วนในการคมนาคมไปถึงกันศาสนาอื่นเขาก็มีความหมายเขามีคำแปลเขาขึ้นมาศาสนาอิสลามก็แปลอันโรบะฮัดอันฮัมดุลินราไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอันโรองค์เดียวเท่านั้นทรงคุ้มครองทรงรักษาโรคเขารู้ความหมายศาสนาคริสต์เราก็รู้ความหมายทีนี้พวกเราเอาอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านก็เริ่มแปลตรงนี้เอาปัญญาเข้ามานำหน้าศรัทธาสวดบทใดได้แปลได้เข้าใจเกิดทั้งศรัทธาในขณะเดียวกันก็มีปัญญาเข้ามาแทรกแซงขบวนการของอวิชชาอวิชชาคือความงงความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสเป็นกระทรวงอวิชชากระทรวงใหญ่ที่ผลิตกิเลสออกมาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะครูใดได้เรียนพวกเนี้ยท่องไปก็ไปลงชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์ทั้งปวงมันเริ่มที่อวิชชาคือความรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกต้องเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นแม่ของความชั่วร้ายของกิเลสทั้งหลายพอเราเอาปัญญามาพูดอะไรก็แปลขึ้นมาด้วยมันก็เลยเข้ามาแทรกแซงขบวนการของอวิชชาทำลายซอกตัดก่อนตัวอวิชชาเนี่ยหรอกเพราะนั้นพอมาถึงสมัยนี้การสวดมนต์ไหว้พระเริ่มแปลขึ้นมารู้ความหมายบทพระธรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณมีค่าแทนที่มันจะต้องเป็นนอนหมกอยู่ในพระไตรปิฎกโดยไม่รู้อะไรแล้วก็แปลออกมาอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยอรัญญสูตรผมแปลออกมาซึ่งมันก็ยังไม่มีที่อื่นผมประทับใจผมบางคนโง่เพราะครั้งแรกไปหาครูบาอาจารย์ไหนท่านก็หนักใจเมื่อผมไปบวชผมไปทำความเพียรกับเพื่อนมากๆกันอย่างเนี้ยแต่ที่ผมทำมันไม่ได้ทำกันอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จากันเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานมาที่นี่ผมไม่นิยมใช้คำว่าเข้ากรรมฐานเพราะเข้าแล้วมันจะออก เข้าแล้วมันออกถ้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเลยจะเป็นอย่างไรให้มันมีกรรมฐานอยู่ด้วยสมัยก่อนนั้นผมบวชผมทำกันจริงๆจังๆพวกที่บวช ด้วยกันก็ทำความเพียรทำกรรมฐานเรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้ากันจะเป็นบาปพรรษาหนึ่งนี่มันเยอะเลยบาปเหมือนกับชมรมคนเป็นโรคประสาทไปรวมกันมีมัดสารพัดอย่างผมก็ดูเองเมื่อไหร่เนาะจะถึงคิวของเราจะเป็นบ้าบังมันเครียดนะครับทำความเพียรแบบกัดเคี้ยวกัดฟันใส่จะเป็นพระอรหันต์อรหมุนขึ้นมาเนี่ยมันเครียดมันไม่มีที่คลายไม่มีที่ผ่อนคลายบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปจะมาทำงานอย่างเรานี้ยิ่งแล้วใหญ่เขาบอกว่าไม่มีกรรมฐานถ้าอย่างเรานี่เขาบอกว่าไม่มีกรรมฐานผมก็บอกผมเข้าหนักกว่าเพื่อนนะเป็นคารวะก็เข้าอยู่ประมาณ2ปีกว่าหรือ3ปีพอมาเป็นพระอีกอัดเข้าไปอีกเต็มเป่าเข้าไปอีกปีรวมแล้วก็ประมาณ 3-4 ปีถ้าเอามาต่อกันเมื่อกับนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบกระจกเงาอะไรไม่เคยพบเคยเห็นสมัยก่อนเข็มเล่มเดียวไม่ให้มันมีเชือกเล่มเดียวท่านอาจารย์เอาไปเก็บกลัวจะผูกคอตายเวลามันบ้าขึ้นมานี่พระกระทาขวานเอาไว้หมด
ม่เคยเห็นหน้าตนเองแต่ผมทำความเพียรโหดร้ายมากผมไม่ให้ตนเองนอนกินน้อยๆลุกขึ้นลุยตื่นตีสองนี่ติดมาวันหนึ่งไปอาบน้ำอยู่ในห้องส่องไปเห็นเงาตนเองอยู่ในน้ำผมหล่นหมดเลยอาหารน้อยนอนน้อยตอนไปคารวาสมันไม่มีโอกาสได้เห็นไม่เห็นเงาตนเองในกระจกทำความเพียรไปอาบน้ำส่องลงไปในอ่างเห็นหนวดเห็นเขาตนเองพลุงพลังโอ้มันลือสีแต่ตัวที่ไหในช่วงนั้นทำความเพียรอยู่ก็เห็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นบ้าเวลาไปอบรมไปฟังอาจารย์ท่านก็ถามแต่ละองค์ละองค์แต่ละองค์เห็นไอ้โน่นบางเห็นไอ้นี่บางองค์ไม่เห็นอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างบางองค์ก็ได้ยินบางองค์ก็เห็นบางองค์ก็บอกว่าสันตติขาดดับวูบวาบลงไปได้ยานนั้นยานนี้ไล่มาถึงผมท่านก็ถามอาจารย์ว่าสมภพเป็นอย่างไรก็บอกว่าผมมันก็โง่อย่างเดิมไม่เป็นอะไรเลยแต่คนที่เขาว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยผมดูเขาเนี่ยเขาทำความเพียรมีแต่นอนเราก็มาน้อยใจกูนี่ทำเกือบตายไม่เห็นอะไรเลยไอ้พวกนั้นทำเล่นๆโอ้โหทำไมมันเห็นนู่นเห็นนี่มันบาปหนาปัญญาหยาบบาปท่วมหัวบัวใต้น้ำขนาดไหนหนอเรานี่หนอน้อยใจบางทีคิดไปน้ำตาไหลน้อยออกมาไปแต่ละวันเวลาไปประชุมเนี่ยคนโน้นเห็นในโน่นคนนี้เห็นในนี่เราก็คือเก่าหรือว่าเขาตัวบ้ซึมในฝันว่าได้ฝันเราทำไมไม่เห็นเขาโกหกหรือยังไรอาจารย์ก็ปลอบใจว่าอดทนทำไปนะคุณมันเรียนมากกันไปอย่างนี้มันแบกพระไตรปิฎกเข้าไปในห้องกรรมฐานนะคนเรียนมากเนี่ยมันจะต้องลำบากมันต้องช้าดีไม่ดีก็ล้มละลายไปเลยท่านว่าอย่างนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเราเนาะเรียนพระไตรปิฎกมา11ปีพอมาทำกรรมฐานไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวคนเห็นนู่นเดี๋ยวคนเห็นนี่แสดงว่าเราโง่มากไม่รู้อะไรมันนั่งไปโมวิจารณ์ไปหน่อยนี่เราก็พยายามโง่ใครบอกใครสอนเอาทีนี้มีคนหนึ่งแกปฏิบัติมา18ปีกุฏิอยู่ตรงกันอาจารย์ก็ยกย่องบอกคนนี้เก่งนะแต่ยานนู้นยานนี่ทั้งคนไหนรู้เราก็แอบย่องไปหาอ่อนน้อมถ่อมตนไปสอบไปถามท่านก็ดีเหลือเกินท่านก็แอบมาสอนเราช่วยอาจารย์สงสารผมมันไม่ได้เห็นอะไรกับเพื่อนแต่การทำความเพียรนี่ถ้าผมตอนกลางคืนผมมองถ้าไฟไม่ดับทุกห้องเนี่ยผมไม่นอนคิดว่าคนนั้นเขายังไม่นอนเราจะนอนไปทำความเพียรเช้ามาถ้าผมตื่นเวลาใดเนี่ยผมจะลุกมาทำความเพียรแต่ถ้าตื่นมาเห็นไฟคนอื่นโอ้ยมากอกเด็กดึกหัวเด้มันก็สวดตายแท้พอตื่นสวยแถวกูเนี่ยว่าเด้บางทีนอนตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกนะระลึกถึงว่ามึงบวชมานอนโบกสันดาเจ้าของปึ้งปังขึ้นมาเลยเหมือนกับมีสปริงลุกขึ้นมาไปล้างหน้ากลัวจะเสียเวลาเอามือสองนิ้วเนี่ยไปแปะน้ำสีตาจักหน่อยฝ้าไปเดินจงกรมตื่นมาเดินจงกรมซะก่อนไม่ได้มานั่งหลับดอกเดินเพราะเหตุนั้นพวกเรานี่นะตื่นมาอย่ามาแต่นั่งหลับนะศาลาของเรากว้างใหญ่ไพศาลเขียนเป็นบทเพลงร้องเลยประหูตะชาอยู่ทกลัมมภูตาวิศาลศาลาจะสภาจะพาหูร้องเป็นบทเพลงไปเลยศาลากว้างใหญ่ไพศาลท่าน้ำอันราบเรียบเหมาะเท่ความเพียรว่ามันไปในใจเนี่ยมากแล้วนั่งตื่นมาเดินเนี่ยถ้าเปิดไฟทุกช่องจะเอาห้องไหนก็เอาเถอะเดินจงกรมผมตื่นมาก็เดินถ้าเตือนมาวันไหนมองไปรอบๆไม่มีฟืนไม่มีไฟผู้ใดดีใจเว้ยผมทำความเพียรของผมเนี่ยทำอย่างหนักหน่วงแต่มันไม่เห็นอะไรอาจารย์ก็ได้แต่ปลอบใจว่าคุณเรียนมากมันก็มีปัญหามีกรรมมีเวรล่ะทำไปเถอะอ้าวที่นี่อาจารย์บุญมาท่านอยู่ตรงข้าม18ปีทำความเพียรก็ข้ามมาสอนอาศัยเป็นพี่เลี้ยง
แต่เราไม่ได้ทำความเพียรแบบนี้นะแบบที่ผมพาท่านทั้งหลายทำเราทำความเพียรแบบสัมปชัญญะบัพพะแบบเคลื่อนแบบไหวแบบสร้างสัมปชัญญะแต่ท่านบอกว่าสร้างสติในการเคลื่อนไหวท่านไม่พูดถึงสัมปชัญญะครับผมก็เลยมาคิดว่าโอ้เราเนี่ยผิดสเปคเลยตั้งใจอย่างแรงกล้าเวลาเราเรียนมาดีๆทำไมสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมากลายมาเป็นปัญหาสุดท้ายผมก็หมดแต่มันมีประหลาดอันหนึ่งนะพวกเราเนี่ยไม่ต้องอ้อนวอนเมื่อกี้เราสวดมนต์นี่นะเราสวดมนต์พอมาถึงบทพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราข้ามไปลัดเอาตอนกลางๆว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะอันนี้เรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยาคือการตั้งสัจจะลงไปสัจจกิริยาเนี่ยจะเป็นมาตรฐานวัดใจเป็นมาตรฐานวัดใจของผู้ที่เข้มแข็งในจริยธรรมมันมีสองอันเป็นเครื่องวัดความโง่ของชาวพุทธที่ตกออกไปนอกวงแห่งพุทธศาสนาหรือว่าอ่อนแอทางจริยธรรมยังไม่มาตรฐานคือคนที่อ่อนบอนเอาอะไรมาห้อยคอเอาเครื่องรางเอาของขังนั่นเป็นเครื่องวัดถึงความอ่อนแอทางจริยธรรมตกมาตรฐานสิ่งที่เป็นเครื่องวัดมาตรฐานแม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่เป็นบุคคลผู้เข้มแข็งในจริยธรรมก็คือสัจจกิริยานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้คือเรากล่าวความสัตย์ความจริงถ้าเรากล่าวไม่จริงมันก็ล้มละลายด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในศาสนาของพระศาสดาหมายความว่าเราไม่ได้หวังพึ่งสิ่งใดเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนเชื่อบุคคลที่เคยทำตามหลังพระพุทธเจ้าตามพระธรรมได้ผลมาแล้วเราคนหนึ่งกับคนคนนั้นมีเลือดเนื้อมีหัวใจเราอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้อ้อนวอนขอให้เทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตทั่วไปในโลกลาดเทพเจ้าเราเทวาพระพรหมยมราชที่ไหนจงมาช่วยข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเขาก็มานึกผมมันเรียนพระไตรปิฎกมามั่งๆพระพุทธเจ้าว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายแม่ไก่ออกไก่มาออกไข่มา5ฟอง8ฟอง12ฟองแม่ไก่ย่อมกกแม่ไก่ย่อมทับให้ความอบอุ่นอย่างดีสม่ำเสมอมันไม่ต้องอ้อนวอนมันไม่ต้องปรารถนาขอให้ลูกของเราจงเอาจงอยปากจิกกระเปาะฟองออกมาจงเอาเล็บเคี่ยกระเปาะฟองออกมามันไม่ต้องปรารถนาเมื่อความอบอุ่นเพียงพอมันปกมันฟักมันหมอบอยู่เช่นนั้นลูกของมันได้รับความอบอุ่นแก่รอบแล้วมันก็เอาจงอยปากแทะเปลือกไข่ออกมาสู่โลกข้างนอกได้ชั้นใดเธอผู้กระทำความเพียรอยู่เธอจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามการกระทำความเพียรของเธออยู่เช่นนั้นเธอก็จะต้องบรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุเข้าถึงธรรมที่จะต้องเข้าถึงได้ผมก็คิดหรือว่าเราทำอย่างนี้มันไม่ถูกกับจริตของเราผมก็คิดไปคนอื่นเขาเดี๋ยวนอนแล้วตื่นก็สายๆพอไปประชุมไปฟังธรรมถามองค์นู่นเห็นนู่นองค์นี้เห็นนี่นึกในใจว่าเราเนี่ยทำความเพียรอยู่ขนาดเนี่ยไม่เห็นอะไรก็ให้มันตายไปทำความเพียรเอาจิตเอาใจเอาชีวิตเอาวิญญาณบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ทำมันเกิดมาใหม่มีอีกเอามันอีกคงจะยังไม่พอบุญญาบารมีเรายังไม่ถึงก็ขออนุโมทนาสาธุการท่านผู้ที่เข้ารอดเข้าถึงนั้นวันหนึ่งผมอธิษฐานใจว่าเกิดมาชาตินี้ได้เข้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจศรัทธา
ที่เกิดมาภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปเป็นปุถุชนที่ประกอบด้วยศรัทธาการกระทำความเพียรในชาตินี้จะก้าวหน้าจะล้มเหลวประการใดก็ขอให้มีนิมิตหมายให้เกิดศรัทธาปาสาทะเกิดกำลังใจปลุกเร้าตนเองไม่ประมาทอธิษฐานใจของก็นอนทำความเพียรแล้วก็นอนหลับไปก็ฝันประหลาดพวกที่ทำความเพียรนี่จะฝันงานนะบางทีฝันคืนเดียวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบอกให้เรามั่นใจก็ได้หรือจะเป็นเครื่องเตือนใจเราก็ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมฝันว่าผมเดินทางไปในถนนลาดยางเลยเดินไปกับเพื่อนเยอะเลยก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะแต่ไม่เคยรู้จักกันเพราะต่างคนต่างก็มาจากคนละทิศละทางมาก็เข้าห้องไม่ได้มาอยู่รวมกันอย่างเราเนี่ยมันไม่ยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ไม่ได้พูดกันไม่ได้บินบาตไม่ได้พูดกับใครห้ามพูดไม่เหมือนพวกเราอย่างนี้ช้ามาก็มีสามเณรเอาปิ่นโตมาประเคนรับปิ่นโตเขานี้ไม่ได้พูดกับเขาเลยสักคำพอเป็นเณรน้อยหิวอาหารมาในน้ำตาผมจะไหลโอ้ยเอาบุญไปเบิดแล้วเนาะเนนหน่อยเอาอาหารมาส่งเนนนี่จะได้บุญเรานี่คำเดียวจะขอบคุณก็ไม่ได้พูดแต่ทำความเพียรก็ไม่เห็นมันก้าวหน้าไปไหนคนนู่นเห็นนู่นคนนี้เห็นนี่เราจะมีบุญไปแบ่งให้พวกนี้หรือสาธุนึกในใจก็ให้ซ้ำนะเนนจงเป็นผู้เจริญชาวบ้านที่ทำบุญทำทานจงได้บุญได้กุศลเราก็ตายอยู่ตรงเนี้ยนึกถึงชาวบ้านนึกถึงสามเณรที่เอาอาหารมาส่งแต่ละครั้งนอนอยู่พอคิดถึงหน้าก็เดี๋ยวลุกขึ้นมาทำความเพียรกินข้าวเขาแล้วนะวันนี้นะนึกขึ้นมาเสร็จแล้วในคืนนั้นทำความเพียรไปก็นอนหลับพอฝันเดินไปมีถนนลาดยางก็เห็นทุกคนที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้จักกันดอกเห็นก่อนแล้วมีคนหนึ่งแกก็ไปนั่งอยู่ท้ายสุดแกพูดเป็นภาษาไทยกลางอาจารย์ไปไม่ได้ทางไม่เสร็จคือทางลาดยางไปถึงแล้วก็มีแม่น้ำใหญ่ลึกมากใสสะพานเข้าไปถึงจ่อลงน้ำก็สุดแต่ไปถึงนั้นมันก็ข้ามไม่ได้ตกลงไปก็น่ากลัวว่าจะตายน้ำลึกใสทุกคนไปถึงนั้นกลับหมดผมไปถึงตรงนี้เดินทางมาไกลแล้วจะกลับมันทำไมสะพานข้ามไม่ได้ลอยไหว้ดีกว่าหาท่าลงทุกคนเขากลับแล้วมีคนนั้นยังไม่เคยรู้จักแต่ในฝันเห็นแล้วในนิมิตว่าอาจารย์มันเป็นทางใหม่ทางไม่ข้ามแม่น้ำออกไปไม่ได้กลับเถอะเขากลับกันหมดแล้วก็เลยประวัติโยมกลับไปเถอะแต่มาเดินทางมาไกลแล้วลงทุนมาแล้วไม่กลับจะหาท่าลงจะว่ายน้ำข้ามไปเขากลับหมดผมก็เดินเลาะฝั่งไปตรงไหนนะจะมีท่าลงมันตะลิ่งชันเราจะว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู่นมองเห็นอาสมเขียวๆอยู่บนยอดเขาเดินเลาะไปไม่มีท่าลงเดินไปเห็นทางเส้นเก่าทางดีเป็นทางลูกหลังแต่มีใบไม้ใบหญ้าใบไม้แห้งหล่นทับหมักงมแต่ไม่มีต้นไม้อื่นมาเกิดบังนี่มันทางดีทำไมไม่มีใครเที่ยวไปเที่ยวมาไม่มีร่องรอยคนเดินเท่าไหร่ถ้าจะมีก็คงนานๆจะมีคนแล้วก็เดินตามไปมันก็เดินเลาะฟังไปก็ไปถึงแม่น้ำนั้นมันก็มีสะพานก็เป็นสะพานไม้ที่เก่าแต่ก็ไม่มีร่องรอยแห่งความชำรุดเสียหายนี่มันรถอะไรก็ข้ามได้นะนี่ทำไมไม่มีรถรามาช้างข้ามมาเลยต้องก็เดินข้ามไปข้ามสะพานนะสะพานเก่าๆก็มองหน้ามองหลังเสียดายพวกนั้นเขาไปทางใหม่ทำไมเขาไม่มาทางนี้เขากลับหมดถ้าเข้ามานี่เขาก็ต้องข้ามทางเส้นนี้ไปเนี่ยข้ามแม่น้ำไปหันรีหันขวางหันหน้าหันหลังจะตะโกนกูเรียกพวกนั้นก็หนีหมดแล้วเดินไปคนเดียวเราเนี่ยปรากฏว่าไปเห็นท่านหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านตายไปเนี่ยแต่ก่อนท่านก็ยังไม่ได้ตายท่านก็นั่งอยู่ท่านหัวเราะท่านมากำลังรอคอยท่านมาเนี่ยคอยอะไรครับจะบวชหน้ากันว่ายังไม่ครบคณะปุรกะบวชใครบวชคุณนี่เอ้า
ยังไงผมก็งงๆแล้วก็ตื่นพอดีตื่นแล้วก็มีความคิดขึ้นมาทันทีเลยบางทีเราทำความเพียรอย่างเที่ยวกรรมไปเนี่ยความฝันนี้จะบอกเราบางทีความฝันจะบอกเราว่าอะไรจะเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาผมก็มันมีแนวคิดขึ้นมาหรือว่าปฏิปทาที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นทางสายใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาทางสายเก่ามันน่าจะมีที่มันปลอดภัยผมก็เริ่มนึกนั่งทบทวนพระไตรปิฎกที่ผมเรียนมาเนี่ยครั้งแรกผมก็เถียงอยู่ดอกนั่งทำความเพียรผมเถียงเอ๊พระพุทธเจ้ามานั่งทำงับแงบงับแงบอย่างนี้อยู่ใต้ต้นโพของว่าของผมไปอยู่ในใจแต่ว่าเราต้องโง่สอนตนเองว่าต้องโง่โว้ยครูบาอาจารย์ท่านบวชมาก่อนท่านสอนเราท่านหวังดีต่อเราอย่าฉลาดเกินครูโง่ดีกว่าโง่ทำตามท่านทำมามันก็สงสัยไปมันก็ไม่ว่าไงบางทีตนเองทำก็หัวเราะตนเองเอ๊ถ้าคนเดินเข้ามาเห็นก็จะไม่บอกว่าไอ้เราเนี่ยมันมาเรียนมวยจีนทำฟ้าให้ทำไมก็หัวเราะพิทยายุทธ72ขุนเขาของบู่ตึ้งมันนึกไปนะแต่ก่อนผมมันเคยเป็นนักภาคหนังเกี่ยวว่าอะไรก็มันไปบางทีจะภาคเองไปก็เลยมันนึกทบทวนอย่างนี้ในพระไตรปิฎกท่านสอนว่าอย่างไรมหาสติปัฏฐานสูตรไล่ไปมีบทว่าด้วยกายานุปัสสนาเริ่มต้นโดยการดูลมหายใจอานาปานสติถ้าดูลมหายใจไม่ชัดเจนปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกดูอิริยาบถนิสินโนวานิสินโนหิปชานติเธอนั่งเธอก็ทราบชัดว่านั่งซึ่งเราจะได้พูดกันค่อยๆพูดกันวันหลังมันไม่ใช่เราจะทำอย่างเดียวแต่มันมีหลายทางบางคนมันอาจจะถูกบางอย่างทีนี้มาถึงอิริยาบถพระอันที่3ปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกพระพุทธเจ้าว่ายังมีอีกอิริยาบถสัมปชัญญะอิริยาบถให้มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนการคงจะเป็นตัวนี้เราก็นึกต่อไปคงจะเป็นตัวนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้มาตั้งใจทำอย่างนี้ท่านบอกว่าสัมมัญชิเตปัสสาลิเตสัมปชานะการีโหติเธอเคลื่อนเธอไว้เธอก้มเธอเงยเธอคู่เธอเหยียดเธอมีความรู้สึกตัวอยู่มันคงจะเป็นตัวนี้อโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะการีโหติเธอแลเธอเหลียวเธอสร้างความรู้สึกอยู่ว่าเราแลว่าเราเรียวอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติเธอก้าวไปข้างหน้าเธอถอยกลับไปจนถึงนู่นล่ะอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะกาลีโหติไม่ว่าจะทายอุจาระปัสสาวะจะดื่มจะเคี้ยวจะกินอะไรให้มีสัมปชัญญะโอ้อันนี้แต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกว่าให้สร้างสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าสร้างสติในการเคลื่อนไหวไอ้สติเนี่ยถ้ามันไม่มีสัมปชัญญะมาควบคุมมันเนี่ยมันจะเลยเถิดมันเลยพอดีเกินบาทโมเมนต์บอกพอบาทเพิ่นนั่นสติหลายโฟดเขาว่าถ้ำแตกเพราะนั้นไม่ได้พูดถึงสัมปชัญญะแล้วผมก็คิดต่อไปว่าอะไรเองเนาะทีนี้มาคิดถึงอานาปานสติเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เห็นแล้วอ่านไปไม่กี่หน้าก็พบแล้วปาราชิกกันเวรัญชกันมาถึงปาราชิกที่สู่ฆ่ามนุษย์ให้ตายตรงนี้เรื่องราวมันคือพระไปทำความเพียรเพ่งอสุภะพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่ามหาวันเมืองเวสาลีไม่ขอยุ่งเกี่ยวอยู่ในปฏิสันลี15วันออกมาพระตายหมดพระเจริญอสุภะแล้วเกิดเบื่อหน่ายตนเองไปจ้างเขาฆ่าบังฆ่าตนเองบังเอาสตาอาวุธมาฆ่าบังพระอนนท์เสียใจมากเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมปริยาอย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อความอนุเคราะห์เกื้อกูลคนทุกระดับไม่มีอันตรายเขาว่าภาษาเขาว่ามีอยู่บ่กรรมฐานบ่ผูกข้อตายกรรมฐานบ่เป็นผีบ้ากรรมฐานบ่อันตราย
กรรมฐานเหมาะแก่คนงุ่มเหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนปานแสดงอานาปานสติอานาปานสตินี้เหมาะแก่คนงุ่มเหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนปานกลางเหมาะแก่คนที่เรียนมามากๆในสูตรที่เราสวดเมื่อกี้นี่อรัญญสูตรสูตรนี้สอนคนที่ไม่ได้รับการศึกษามามากคนโง่ๆธรรมดาแต่มีสูตรหนึ่งก่อนหน้านั้นสุตะสูตรสุตะสูตรหนึ่งสูตรนี้เล่าถึงผู้ที่เรียนมามากสดับศึกษามามากแต่ให้เจริญอานาปานสติจะบรรลุธรรมได้เร็วคือถ้าเรียนมามากแล้วมันถ้าไปทำอย่างอื่นมันไปเถียงทุกครั้งอาจารย์ท่านก็บอกว่าคุณมันเรียนมามากมันก็ต้องทรมานมันต้องอดต้องทนบางทีก็อาจจะล้มเหลวไปเลยบางทีท่านก็พูดฝ่าคนอื่นคนอื่นก็มาบอกให้ฟังเช่นที่อาจารย์บุญมาเนี่ยแกสงสารผมแกก็มาสอนเช้าสอนเย็นทำอย่างนู่นทำอย่างนี้และแกบอกว่าเคยคุยกับอาจารย์ใหญ่ว่าสมภพนี่จะไปไหวไหมอาจารย์ใหญ่บอกว่าน่ากลัวจะไม่ไหวเพราะแกเรียนมามากแล้วแกจะต้องฟุ้งอยู่ตลอดคงจะไปไม่ไหวแล้วแกก็สงสารอาจารย์บุญมานี่ก็มาเล่าให้ฟังอดทนเอานะทำความเปลี่ยนไปเรื่อยอย่าให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็อดทนแต่เห็นเพื่อนเป็นบ้าไปเรื่อยพวกที่ไม่ได้เรียนมามากก็เป็นบ้าบางทีเดินจงกรมไว้ๆมองไปดูเขาเต่งตะกยงโค้งเค้งเฮ็ดหยังบาดแหน่ว่าเพิ่นนอนเติมยางไว้ๆๆไปนํากันบ่ไปยังเลยครับฮ้อเลยเว้ยว่าซั่นโตบ่ยุ่งสิฮ้อนี่โอ้ยนิมนต์ฮ้อแล้วเด้อผมบ่มีตีเข้าไปดอกเด้อไม่ทันนานโดดเก๋งออกหน้าต่างหัวเขาสะบาดจะหลุดเอาไปโรงพยาบาลมันเกิดไอ้อัพลิฟติ้งจอยมันเกิดแลปเชอร์เกิดไอ้ปิติอุเพงคาปิติแบบโลดโผนตัวเบาวิวเลยเหมือนกับจะเหาะลอยแล้วล่องไปในอากาศตรงนี้เนี่ยไม่มีสติพอสัมปชัญญะไม่พอมันก็เหมือนจะเหาะได้เห็นใครมันก็อยากจะอ้างขึ้นหน้าต่างโตนเนี่ยขึ้นเสียหอบริวแล้วเว้ยกลัวแต่นี่มันเบาล่องมาแล้วอีพอโดดมากหัวคอหมักบ่าเกือบลุดแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นพอผิดปกติก็ตรวจสอบเข้ากับหลักวิชาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนผู้ที่เรียนมากสุตะสูตรได้รับการสดับศึกษามามากเธอเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานก็จะสามารถแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อมาก็มาถึงคนที่ไม่ได้เรียนอะไรมามากอรัญญสูตรที่เราสวดเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงการศึกษาเราเรียนอะไรเพียงแต่ว่าเธอมีธุระน้อยมีการงานน้อยเธอเป็นผู้มีอาหารน้อยเธอเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเธอเป็นผู้นอนน้อยเธอประกอบความเพียรอยู่กับการตื่นคำว่าชาคริยังอนุยุตโตแปลว่าตามประกอบกับความตื่นหมายความว่ามันนอนหลับแล้วเนี่ยถ้ามันตื่นเวลาใดก็ลุกไม่ให้มันตื่นฟรีๆไม่ให้มันตื่นฟรีๆมันหลับไปนาทีหนึ่งมันตื่นก็ลุกทำความเพียรมันจะหลับใหม่ช่างความมันตื่นอีกลุกอีกอย่างนี้เรียกว่าอนุยุตโตตามประกอบชาคริยังตามประกอบความตื่นไม่ให้มันตื่นฟรีนอนปวดท้องเยี่ยวกลางคืนรู้สึกปั๊บขึ้นมาเนี่ยเวลาปวดท้องเยี่ยวทำยังไงสติกับมหาลมหายใจทันทีเลยก่อนที่จะลุกไปเยี่ยวเนี่ยบอกมันย่างหัวโดนหนากินกินไปแล้วจอกตอกใช่ไหมอันนี้ยังนั่งสมาธิอยู่ลุกขึ้นได้หัวโดนหนากินกินกินไปแล้วเฮียวัดกรรมฐานฝันจอกตอกตอกนี่จังสั้นไหมกรรมฐานเวลานั่งเวลาลุกรู้ทันทีว่าเรากำลังจะลุกจะไปไหนไปเพื่ออะไรรู้แล้วก็ค่อยเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็เดินไปเดินจงกรมเดินอะไรก็ตามเราจะเคลื่อนไหวไปไหนถือว่าเดินจงกรมเช่นนี้มันได้เปรียบกับมาฐานอย่างอื่นอานาปานสติอานาลมหายใจออกปานะหายใจเข้าสติมีความรู้สึกหู้เมื่อว่าภาษาบ้านเฮา
ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้มันติดเหมือนไดชาร์จของรถยนต์กรรมฐานอานาปานสตินี่ถ้าจะเปรียบกรรมฐานอย่างอื่นถ้ากรรมฐานอย่างอื่นเป็นสมถะกรรมฐานเวลาไปกระทบกระเทือนความสงบมันฟุ้งขึ้นมาบางทีเขาบอกว่าหมดไฟไปชาร์จไฟใหม่ไปนั่งชาร์จไฟใหม่หมดสมาธิแต่อานาปานสติเนี่ยไม่ต้องชาร์จมีอยู่ตลอดมีได้ชาร์จอยู่กับตัวทุกครั้งที่เราหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจออกเนี่ยเรามีสติให้มันติดเราจะไปบินทบาทเราทำงานทำการทำอะไรอยู่มันก็หายใจโมเมนต์เราไปปลูกต้นไม้เศร้าหันใจซะก่อนเว้ยโมเดว่าจังสันปลูกต้นไม้เอาลมหันใจกองอ่องเนาะไว้ซะก่อนโมเมนต์นั้นมันก็ห้องแขกมองเห็นก็ห้องกับเฮ็ดอีหยังไปห้องกับเบิ่งไปมิกซ์อัพalway บอกภาษาฝรั่งว่าเขาเคลียมอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาจะนอนหลับแม้แต่ฝันในหลับมันก็มีสติอยู่ในลมหายใจในฝันนั่นถ้าอย่างนั้นเรามีได้ชาร์จอยู่ตลอดเลยและจิตมันจะมีที่อยู่อาศัยมันไม่กระจัดกระจายอันนี้ขันนั่งพอจับเกลียวอยู่บันนั่งเนี่ยมันลุกขึ้นเฮียโจ๊กโจ๊กปานอันคุหัวอย่างสมมุติอย่างนี้นะผมจะสาธิตวิธีนิดพวกเราเนี่ยบางทีเราก็มีแต่นั่งเราไม่ได้ฝึกอิริยาบถอย่างนั้นสมมติว่าเรานั่งอย่างนี้แล้วนั่งอย่างเงี้ยถ้าเราจะลุกรู้สึกตัวว่าจะลุกมีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยอ๋อยังจะลุกไปก็เห็นอาการเคลื่อนตัวในสัมปชัญญะการีสัมปชัญญะการีแปลว่ากระทำความรู้สึกนี่เคลื่อนมาเลยเนี่ยเคลื่อนอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นเคลื่อนอย่างนี้แล้วลุกขึ้นอย่างนี้รู้อยู่เนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยมันทำอะไรเอาตาเอาสติเอาสัมปชัญญะรู้ขามอยู่อย่างนี้มันค่อยๆเคลื่อนมาทีละอันมันไม่ได้มาพร้อมกันตั้งลงอย่างนี้ยืนขึ้นอย่างนี้ยืนขึ้นอย่างนี้ว่าเป็นลูกปึ้งบ้างเลยไปหลดทีนี้ลมหายใจแล้วก็ดูเคลื่อนละทีนี้เคลื่อนถ้าเดินจงกรมด้วยอานาปานสติมันจะนิ่มนวลนะหายใจเข้าก็เคลื่อนไปอย่างนี้ก็สุดละหายใจออกโยกเลยเข้าก็สุดออกเข้าออกอันนี้ไว้ลูกคุณเชื่อทักษะทวินไปปานมองหลอกเยอะไปมันก็มีสติถ้ามีสติมันจะห่อหุ้มมันจะห่อหุ้มลำเบาเมื่อเราเดินไปในน้ำเมื่อเราเดินไปในน้ำสังเกตนะสุดหากเดินอย่างนี้หายใจเข้าโยกตัวสุดแล้วพอมันนี่สุดถ้ามันเข้าอย่างนี้สุดถ้ามันออกนี่สุดนี่ก็เข้าโยกไปหรือมีอีกวิธีหนึ่งยืนก็ได้แล้วทีนี้ไม่สนใจในการเคลื่อนไหวของเท้าแต่จะดูตรงนี้ดูนี่หายใจเข้ายาวๆเลยดูลมหายใจการที่มีสติอยู่ในลมหายใจระหว่างความคิดเกิดขึ้นขณะที่เราเดินมันจะเหมือนเอาไข่มีเป็นสารละไข่รากไม้ผักตัวพุ่งตัวความคิดความอ่านอะไรที่มันเกิดขึ้นพุ่งเนี่ยมันจะขาดจะดุยเลยตาก็จ้องแบบนี้นะเดินดูแต่ลมหายใจรีบลุกขึ้นทิ้งเลยยังงานไว้แล้วแม้เดินจงกรมจะอ่อนเนี่ยมันจะเบาเคลื่อนจะเบาครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าคุณกับคุณจักรมีสติหรือไม่เดี๋ยวมึงจะเรียกว่าลุกขึ้นโอ้ยปานเมาเหล่าเซซัสทวิงเดินจงกรมเซน่าเซลังไปบางทีนี่การเดินจงกรมนี่จะช่วยได้เยอะพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงอนิสงส์คือประโยชน์อนิสงส์นั่นแปลว่าประโยชน์ profit หรือว่า benefit อนิสงสารแปลว่าประโยชน์อนิสงส์5ประการจากการเดินจงกรม1ย่อมเป็นผู้มีโรคมีอาพาธน้อยเพราะว่าเราได้บริหารร่างกายนั่งนานๆในบางทีจิตใจมันยังไม่สงบพอมันยังไม่
คุ้นเคยพออาศัยการข่มการทับไปจนมากเขาบางทีเป็นอันตรายแก่ร่างกายแก่เส้นแก่เอ็นบางทีเรานั่งตัวงอๆนี่นานๆเข้าเนี่ยโรคลิ้นสีดวงทวารหนักกับโรคต่อมลูกหมากอีกที่สามตามมาก็คือโรคกระดูกข้อกระดูกอะไรมันจะเป็นหินปูนเป็นผุอะไรเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าอุชงกายังตั้งกายตรงตั้งกายตรงตั้งกายตรงนี้พยายามทำคอตรงด้วยมันตกลงมาก็ตั้งไม้ตกลงมาก็ตั้งใหม่ถ้ามันเป็นสมาธิเป็นสติแล้วบวมเข้ามันจะเบามันจะยืดของมันขึ้นมาเราจะเป็นผู้มีอาพาธน้อยซองอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วก็ย่อมย่อยง่ายย่อยง่ายสามกระทำความคล่องตัวกระปี้กระเป๋าสี่จะอดทนต่อการเดินทางไกลๆห้าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจะตั้งอยู่ได้นานเดินไปเดินมาเวลามันจะเป็นสมาธิมันก็เป็นเองนะเป็นในขณะเดินก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในขณะนั่งแม้แต่ขณะนอนก็เป็นสมาธิเวลามันจะเป็นมันรวมกันมรรคสามัคคีมันสามัคคีกันเองบางทีกำลังโน้มตัวลงนอนเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะดูอาการเครื่องกำลังโน้มตัวลงนอนพลึบลงไปเลยก็มีมันไม่เลือกอากาลิโกมันก็ไม่เลือกเวลาบางทีนอนแล้วนอนวางมือเป็นระเบียบเรียบร้อยดูลมหายใจเข้าใจออกรู้สึกว่ามันห่อหุ้มพลึบขึ้นมาเลยเป็นเต็มตัวเลยตนเองห่อมีตัวผู้รู้ห่อเต็มแจ่มใสเบิกบานทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันล็อกเป๊ะเพราะที่ทำความเพียรแล้วมันจะเป็นสมาธิอยู่ระดับหนึ่งคือผีอ่ำโพรยานบอกเนี่ยว่าผีอ่ำคือทำสมาธิไปดูลมหายใจไปดูไปนานๆเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันล็อกตัวกันเองกระดกกระเด็กไม่ได้มีแต่อาการรู้อย่าไปกลัวนะอย่าไปว่าผีอำไหนผีมันจะมาอำพระได้ผมมันย่านพระย่านนินย่านพวกเจริญกรรมฐานพวกนุ่งขาวห่มขาวแม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหวอย่าลืมนะพวกเทวดาเขากราบเขาไหวอหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยปรายเนข้าพระเจ้าไหว้ผู้ตั้งมั่นในศีลผู้เป็นอยู่ในธรรมผู้มีจิตใจอันตั้งมั่นในสมาธิผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าผู้บวชแล้วโดยชอบเช่นนี้ยีฆาถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกาคฤหัสถ์เหล่าใดอุบาสกเหล่าใดผู้ทำบุญผู้ตั้งมั่นในศีลศีลวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดที่อยู่ในศีลในธรรมเช่นนี้ยังนมสันติเทวดาที่เทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทเทวดาก็กราบก็ไหวไม่ใช่เขาจะเอาผีมาอำเราแต่อย่าลืมว่าเวลาเราทำไปเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนผีอำนั้นมันจะเป็นสมาธิอยู่แต่เรายังไม่รู้สติเรายังไม่พอไปถึงตรงนึงมันล็อกกันเองเป๊ะอีกประการหนึ่งเหมือนใครมาจับขากระตุกหรือดึงนู่นดึงนี่สั่นเขย่านั่นก็ไม่ใช่อะไรถ้าเราจะเริ่มสมาธิโดยเฉพาะอานาปานสติเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าอยากรู้ว่ามันเกิดได้อย่างไรเนี่ยอย่าขี้เกียจหายใจยาวลองดูก็ได้คืนนี้ไปถึงนี่เอาละวันนี้ฉันจะหายใจยาวๆแต่นั่งสมาธิดีหายใจยาวๆเข้าอย่าประมาทหายใจยาวนี่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นต้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสวดกันทีขังวาอัสสันโตอาสัพสสามีติปชานาติภิกษุนานเมื่อหายใจเข้ายาวบอกทีขังวาทีขะไปว่ายาว dance breathing in long hymno I'm breathing in long เวลาใดเธอหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกยาวๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันจะดันเมื่อลมเข้าไปมากไฟก็ลุกน้ำก็เดือดเหมือนเราต้มน้ำเราเอาน้ำใส่กาไปตั้งไว้ในหม้อในไฟแล้วเราก็เป่าไฟเป่าไปเรื่อยๆไฟลุกขึ้นเดี๋ยวน้ำเดือดเราหายใจยาวๆนี่
ัวเราจะร้อนเหงื่อจะไหลออกมาน้ำลายจะมากขึ้นแต่ผลตามมาทีหลังมันคุ้มเหนื่อยเรานี่จะรู้สึกเหนื่อยขี้เกียจด้วยแต่ในความเหนื่อยความขี้เกียจฝืนทำไปเถอะผลมันจะออกมาคุ้มหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเต็มที่อัดดันไปทีนี้ลองปล่อยปล่อยแล้วมันจะสั้นสั้นดูมันสั้นไม่พอพอปล่อยเข้าพอดีมันจะเริ่มยืดยาวนี่หดลงมาสั้นนี่จะยืดออกไปเกิดเป็นความพอดีข้อหนึ่งหายใจยาวข้อสองหายใจสั้นจากยาวแล้วมาหัดสั้นอันที่สามปล่อยเลยที่เราเคยบังคับมันยาวมันจะหดลงมาที่เราบังคับมันสั้นมันจะขยายออกเกิดความพอดีระหว่างยาวเกินกับสั้นเกินพอเราปล่อยอันที่สามจะเกิดพอดีพอเกิดพอดีเข้าปั๊บตอนที่สามปล่อยตามธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะสั้นจะยาวให้มันปรับกันเองมันจะถึงทางสายกลางตรงนี้ร่างกายที่เคยร้อนจะเริ่มเย็นเมื่อเราปล่อยลมธรรมดาเย็นแล้วจะเกิดอาการผ่อนคลายกายจะเริ่มลำงับจะดิ้นยึกยักนั่งไปนั่งไปเหมือนใครมากระตุกเหมือนใครมาเอามือมาจี้มันก็เหมือนเอาใครมาจับขาดึงถ้าขยันหายใจยาวตั้งใจไว้จะไปถึงจุดหนึ่งที่เราฟันกระตุกทั้งคืนแหละไม่มีหลับนั่งไว้ตรงนั้นตั้งมันเป็นของมันเองตรงนั้นแล้วแหลกเละหมดเลยทั้งกายนี่อ่อนนุ่มไปหมดเลยหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเลยตรงนั้นพอเลยการกระตุกเลยการสั่นการอะไรนี่มันจะเบาร่างกายจะเบาจิตมันจะเบาความเยือกเย็นจะเกิดขึ้นหรือบางทีเราดูลมยาวๆแล้วดูลมสั้นปล่อยไปมันดิ้นยุกยุกจิกๆตามหน้าตามหลังตามเอวตามไหล่ตามแข้งตามขาบางทีกระตุกเหมือนใครมาจับกระชากกำลังนอนจะหลับเหมือนใครมาจับขากระตุกดึงแขนกระชากทำให้เราตื่นขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าผีนะว้าผีนะพ่อมันจะไปนอนในฝาแต่อันนั้นแหละธาตุทั้งหลายเนี่ยมันระงับตัวมันที่มันลมที่มันเข้าไปตามเนื้อตามช่องว่างพอปล่อยแล้วนานๆเขามันมีที่ออกมันก็หลุดออกมากระตุกมาบางทีมันเป็นเหมือนเป็นตัววิ่งไปตามตัวเราเนี่ยดูมันให้ดีๆพอมันเริ่มสงบมันคลายออกสู่ปกติกายก็ระงับจิตก็ระงับมาถึงตรงนี้บางคนจะรู้สึกเหมือนใครเอาไฟมาลนข้างๆร้อนหน้าร้อนหลังร้อนข้างร้อนเอวในความร้อนผ่านนั้นไปจะเย็นบางอย่างบางคนอาจจะเย็นตามเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆเย็นถ้าผู้ใดไปพบความเย็นก่อนนี่จะเพลินมันก็มีอยู่ทุกคนบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ไม่เอามาพูดนะพูดแล้วมันอยากมันก็ไปนั่งคอยกูคืนนั้นเป็นคือพันวาแท้แอบวันก็กัดแขวกัดข้างเสร็จบ่เป็นนี่บุญบ่มีดอกนอนพอมาเลยพอจังหน่อยฮะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดนะบางสิ่งบางอย่างท่านรอคอยเวลาเราพบเราเห็นมีปัญหาท่านก็ค่อยบอกค่อยสอนต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปบางทีมันเย็นถ้ามันเย็นเนี่ยมันจะเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเย็นวางทุกสิ่งทุกอย่างเย็นการเวลาอะไรมันเหมือนกับห่อหุ้มด้วยความเย็นไปหมดสีติภูตังเป็นผู้เย็นนิสัยใจคอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่เคยร้อนกระวนกระวายก็กลายเป็นคนเย็นเพราะนั้นอานุภาพแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามันเปลี่ยนคนพระเจ้าอโศกแต่ก่อนโหดร้ายไปไหนเขาเรียกจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายมาแล้วพี่น้อง99คนเอามาต้มให้หมดเลยไม่ใช่ข้าธรรมดานะต้มพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันแต่หลายแม่กลัวมันจะแย่งราชสมบัติใช้อำนาจจับตัวมันเยิดมามัดแข้งมัดขาทำหม้อใหญ่ปั้นก่อไฟน้ำเดือดมัดแข้งมัดขาโยนลงไปเขาเรียกว่านรกอะไรนรกอะไรนรกพี่น้องต้มมันให้หมดเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นโศกไปไหนต้องมีชีวิตและน้ำตาไม่พอใจใครสั่งฆ่าได้ทันทีจึงเรียกว่าจันดาโศกสุดท้ายนี่เมื่อได้สัมผัสกับพระธรรมของพระศาสดาเหมือนฟ้าเปลี่ยนสีเหมือนมหานาทีเปลี่ยนสายฐานจากจันดาโศกมาเป็นธรรมมาโศกราช
พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมได้ฟังธรรมอัปปมาทธรรมจากสามเณรนิโคธตัวน้อยๆเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหมดเลยอุปถัมภ์คำจุนพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวา 84,000 แห่งมีลูกให้ลูกไปบวชอย่ามายิ่งใหญ่เหมือนพ่อเลยจงไปยิ่งใหญ่อยู่ในธรรมขณะมันเปลี่ยนคนเราทำเล็กๆน้อยๆทำไปเนี่ยไปพบบางทีเราทำเล่นๆไปแล้วมันไปพบไปประสบผ่านพบความสงบความเยือกเย็นความโปร่งความเบาความสบายจิตใจเริ่มเห็นบาปเริ่มเห็นบุญจิตใจมันจะเห็นพร้อมกันนะบุญกับบาปมันเป็นของคู่กันเมื่อจิตใจอ่อนโยนลงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจะเห็นอัสสาทะพร้อมกันนั้นก็จะเห็นอาทีนวะอัสสาทะอาทีนวะทัสสาวีเธอจะเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของคุณงามความดีของการประพฤติปฏิบัติการบวชการศึกษาการปฏิบัติธรรมเห็นความชั่วที่ตนเองได้กระทำผิดพลาดในการเดินทางของชีวิตแล้วยันนั้นมันจะเห็นผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อพี่น้องครูบาอาจารย์บุคคลที่หวังดีต่อเราแม้เพียงน้อยนิดมันเอาคืนมาเห็นเอาคืนมาจับทราบซึ้งถึงคุณค่าอันนั้นคนที่ใส่บาตรให้เรากินแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าเราได้นั่งสมาธิไปบรรจบพบผ่านสภาพอันนี้คิดเห็นหมดเลยเจนหน้าเลยโอ้เอ้เขาทุกข์เขายากฝนตกฟ้าร้องจะไปทำไร่ทำนายังไม่ลืมยังมีกระจิตกระใจแข่งฝนมาใส่บาตรให้เรากินเนาะเราตั้งแต่ยังไม่บวชยังไม่ได้เคยคิดอย่างนี้โลกนี้มันอยู่กันได้ด้วยสภาพอันนี้ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยน้ำใจอย่างนี้มันคิดไปเองใจจะอ่อนโยนมุทุตังจิตตังจิตใจนี้จะอ่อนที่เราสวดมุทุอนติมานีสันตุจโกจสุปโรจาปกิจที่เราสวดมุทุนุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนลงแล้วอนติมานีไม่มีการที่จะเพ่งโทษติเตียนคนอื่นอะไรต่ออะไรแล้วเรานี่อ่อนโยนลงมาเองด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเองมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นเหล็กก็เหมือนเหล็กที่เผาไฟแดงแดงแล้วก็เอามาตีเป็นมีดเป็นผ้าเป็นอะไรได้ทั้งนั้นตีดิบๆไม่เป็นตีดิบๆมันตีไม่ได้มันแข็งจะเอาคนชั่วช้าสามานมาให้ครูบาอาจารย์สอนมันจะสอนได้จังใดคันมันเล็กกับเล็กแข็งมันจะตีดิบได้ปะต้องเอามาเผาเนี่ยเรามานั่งสมาธินั่งเผาภาษาพุทธเจ้าว่าตะปฏิชาจีเพ่งเผาตะปะนั่นแปลว่าเผาออกรูปมาเป็นภาษาไทยว่าดาบทมาจากคำว่าตาปัสสะแปลว่าผู้เผาอย่างเผากิเลสเผายึดเผาใจที่เราตื่นมาเรามานั่งลงมานั่งเผากิเลสเผาจิตเผาใจที่มันเคยแข็งกระด้างที่มันเคยบาปหนาสาหดเอามาเผาจนมันอ่อนยวบหยาบแล้วมันก็เห็นบาปแล้วมันก็เห็นบุญเห็นพร้อมกันดอกไม่ใช่เพียงแต่เห็นบาปนะไม่ใช่เพียงแต่เห็นบุญถ้าเห็นบุญจะเห็นบาปด้วยเห็นคุณค่าของพ่อของแม่เห็นคุณค่าของทุกคนที่มีบุญมีคุณต่อเราแม้เพียงนิดเดียวนอกจากนั้นก็ไปเห็นบาปเห็นความชั่วที่เราเคยพูดที่เราเคยทำที่เราเคยคิดสิ่งที่ไม่เคยทำทำไมเราทำไปได้ตรงเนี้ยน้ำตาไหลเหมือนกันหลังจากนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งนิสสลนะทัศสาวีนิสสลนะทัศสาวีแปลว่าเห็นทางออกโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้นั่นเองเราจึงต้องกระทำอย่างนี้เราจึงพูดอย่างนี้เราจึงคิดอย่างนี้บัดนี้มันเห็นทางออกเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดเราจะไม่คิดเราจะทำอย่างนี้เราจะพูดอย่างนี้เราจะคิดจิตใจมันก็เริ่มปฏิบัติหมุนกันเพราะนั้นไม่ใช่หรอกว่าเรามานั่งหลับหูหลับตาอยู่ธรรมดาก่อนอื่นใดก็เผานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเผาจิตด้วยเผากายด้วยหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจสั้นออกสั้นเข้าสั้นเอามันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มาปล่อยพอปล่อยแล้วยาวที่เคยบังคับยาวจะหดลงมาที่เคยบังคับสั้นจะขยายออกเกิดความพอดีพอดีที่เคยยาวเกิน
พอดีที่เคยสั้นเกินนี้จะเกิดมัชฌิมามัชฌิมากลางๆเนี่ยพอดีเนี่ยกายก็เริ่มลำงับเข้าที่เคยตึงเครียดที่เคยหายใจยาวที่เคยหายใจสั้นที่นี่มันจะค่อยร้อนก็ค่อยเย็นลงเย็นลงอย่างตรงจิตก็เริ่มสงบสงบสงบลงถ้ามันติดกันตรงนี้มันจะมีนะพอมันเป็นแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตรงนั้นน่ะมันเข้าไปสัมผัสสัมผัสวิโมกสัมผัสความหลุดพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอยู่นิดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ยคนเป็นจังสี่นี่บวชจนตายก็ได้ถ้าเป็นพระเป็นเนรบวชจนตายก็ได้แต่ว่ามันไม่นานมันก็กำเริบมันกำเริบจิตชนิดนี้กำเริบได้หรือบางทีเราดูอะไรเนี่ยบางคนปัญญาวิมุตได้ดูไปพิจารณาพอตนเองคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดอีกรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้แล้วรู้อีกความคิดนี่ดับไป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 หายวับไปกับตาคิดอะไรไม่ได้เลยพอคิดปั๊บรู้ทันทีจนคิดอะไรไม่ได้แล้วเฉยเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาอย่างนี้บวชจนตายก็ได้แต่อีกวันหนึ่งมันก็กลับคืนจึงเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ยังกลับกำเริบอยู่เราก็ต้องทำต่อไปจนกว่ามันไม่กำเริบอย่างไรก็ตามมันได้สัมผัสนิดหนึ่งก็ยังดีได้ชิมเพราะภาษามันหาว่าได้ชิมแหน่น้อยหนึ่งอันนี้ไปบ่ได้กินเลยจะค่ำในชิมก็บ่ได้ชิมดมก็บ่ได้ดมมันจะขี้ขาดถ้าใครได้ชิมนิดหนึ่งได้พบนิดหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าน่าจะติดตามไปเรื่อยๆน่าจะได้พบเห็นที่ดียิ่งกว่านี้โอ้เราทำมาเพียงเล็กน้อยเราก็ยังพบสภาพเช่นนี้ถ้าเราทำไปมากๆมันต้องเห็นมันจะไปไหนก็เหมือนเรานำตามไปกับรอยงูรอยควายที่มันผ่านมาเห็นห้อยอมอมองนำไปนำไปมันจะหอดอยู่รอบเธอหนึ่งมันจะไปนอนน้ำน้องใดบ่แล้วก็ต้องไปทันกันบางทีเราวิ่งตามเราอยากพบอีกอยากเห็นอีกไม่เห็นแต่ทำไปเรื่อยๆเห็นเองเห็นเองไปพบสภาพเช่นนั้นก็โอ้มันเป็นเช่นนี้เองแล้วมันจะสรุปของมันเองว่าอย่างนี้มีเงินแสนล้านเพื่อซื้อเอาไม่ได้ถ้าใครได้ประสบพบผ่านเช่นนี้จะบอกตนเองได้เลยว่าถ้าใครเอาเงินมาถามซื้อเราเนี่ยแสนล้านเอาไหมสภาพเช่นนี้ขายให้เขาไหมถ้าขายได้ไม่ขายเพราะนั้นมันมีอยู่นะพระเถระบางองค์ท่านบอกว่าไม่น่าอัศจรรย์แต่ก็น่าอัศจรรย์เหมือนไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็มีมาแล้วสภาพเช่นนี้เห็นแล้วก็หายไปอย่างนี้เมื่อท่านได้ครบแล้วท่านก็พูดอยู่คำเดียวอย่างนั้นนะบางองค์อยู่ในเถระคาถาคือบทเพลงแห่งพระเถระพระอริยเจ้าบางองค์พูดแปลกๆไม่น่าอัศจรรย์แต่ก็น่าอัศจรรย์เหมือนไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็มีมาแล้วพูดกลับไปพูดกลับมาคือสภาพอันนี้มันเป็นปัจจตังเพราะนั้นพวกเราก็ทำของเราเนี่ยทำไปเรื่อยไม่ต้องไปอ้อนไปบอนทำเหมือนไก่ฟักไข่นกยูงฟักไข่มันไม่ได้เป็นนกหาเทวดาไหนมาช่วยให้ลูกน้อยๆข้าพเจ้าออกมาฟักฝนตกฝ้าห้องมื่นตาแม่แม่ยุ่งเงาบกหันทำไปมากก็ออกให้มันนี่เลี้ยงเจ็ดโตคนครอบไปห้องก็คือกันแล้วว่าไม่ว่าโอกาสโอกาสนะโอกาสนี่ข้าพเจ้าจะสมาทานเอาสึ่งพระกรรมฐานขอให้วิปัสสนาญาณเอาแล้วบัดอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าจ้างก็บ่บังเกิดนั่งไปก่นบ่ทันอุ่นสมควรแก่เวลาแล้วพะว่าไปถอดเฮาพะว่าเกิดเดียวไว้ว่าก็ดอกเดียวกันปั่นก็เป็นพระอรหันต์กันเปิดบ้านทันตัวนั่งทำของเราไปเรื่อยๆบุญบ่มีก็เฮ็ดให้มันมีขึ้นบุญน้อยก็ทำมากๆเข้ามันก็จะมากของมันเองของมากมาจากของน้อยๆเวลาลุกเวลาไปเวลามาหัดดูตนเองไปเรื่อยดูลมหายใจฟ้าให้มันติดกันลองสิว่าก้าวขานี้ไปหายใจเข้าก้าวขานี้หายใจออกฝึกหรืออาจจะว่าเดินจงกรมในหัวหนึ่งเนี่ยเดินไปนี่ไปถึงทางกลับเนี่ยหายใจเข้าไปถึงนู้นพอจะหายใจออกก็หยุดหายใจออกแล้วก็หันหน้ากลับมาก็หายใจเข้ามาถึงหัวแถวนี้หยุดปล่อยลมหายใจออกก็กลับไปกลับมาทำเล่นทำหัวไปความคิดที่มันเกิดขึ้นก็หายไปกับสายลม make it farting away with the breathing in and out ทำให้มัน
ละลายไปกับสายลมหายใจมันคิดอะไรเขาจับยัดเข้าจมูกนี่เขาไม่คิดเรื่องนั้นนี่ต้องเข้าจมูกนี่นี่มันเฮียไปเลยเนี่ยก็ลมนี่แค่ว่าเป็นบ่อจมนี่จับยัดเขาเนี่ยมีหลายแบบก็เป็นมวยในแม่เว่ยเป็นมวยหลบกับเจ้าของได้บุญมันหลบกับแนวเอิญเอาเพียงแค่นี้ซะก่อนวันนี้ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์เทอญ